พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญความสามัคคีก็เป็นไปเพื่อความเจริญในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนให้มีนโยบายทำความสามัคคีกันให้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่คิดไม่รู้อย่างนี้ไม่ดำเนินตามเช่นนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่ารู้แต่ไม่ทำตามไอ้อย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญได้ความเจริญจะมีได้นะมันอาศัยความสามัคคีจริงๆนะไม่ว่ายุคใดสมัยใดอย่างพุทธศาสนานี่จะเจริญสืบต่อกันมาได้ถึงปานนี้นั่นก็เพราะอาศัยความสามัคคีของพุทธบริษัทตั้งแต่อดีตนู้นมาเพื่อนพร้อมเพียงกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยลำดับจริงอยู่มันก็อาจจะมีอยู่ในเรื่องแตกสามัคคีกันแต่ว่าคงจะเป็นคนหมู่น้อยไม่ใช่คนหมู่มากเมื่อในเมื่อคนหมู่มากมองดองสามัคคีกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้คนหมู่น้อยทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้พึ่งพากันพิจารณาให้มันเห็นอานิสงส์แห่งความสามัคคีคนที่มองเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้เห็นแก่ตัวคนไม่คิดถึงความสามัคคีได้แก่คนที่เห็นแก่ตัวทำอะไรให้มันได้ดังความประสงค์ของตัวฝ่ายเดียวความประสงค์ของผู้อื่นนั่นจะเป็นยังไงไปก็ไม่รับรู้ไม่มีการยืดหยุ่นหากันอันนี้เรียกว่าความเห็นแก่ตัวมันก็ทำลายความสามัคคีให้ย่อยยับไปในสมาคมใดหมู่ใดถ้ามีคนเห็นแก่ตัวมากๆแล้วก็สมาคมนั้นตั้งไม่ยั่งยืนเลยมีจะแตกสลายออกไปเท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้ววันนี้ทำอย่างไรเราจะปองรองสามัคคีกันก็ต้องทำเข้าไปในเรื่องที่จะแตกสามัคคีกันอย่าไปทำอย่าไปคิดทำลงไปอย่างนั้นถ้าหากว่าตนนะนึกว่าอยู่กับหมู่นี้ไม่ได้แล้วมันขัดข้องในตนของตนเต็มที่เลยอย่างนี้ก็ต้องลาออกจากหมู่ไปเลยไม่ต้องไปขวางลำขอให้เข้าใจอย่างนี้ระเบียบในพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาก็แบบที่ว่านี่แหละถ้าพระองค์ใดประพฤตินอกลีดนอกรอยไม่สมานสามัคคีกับหมู่ในทางปฏิบัติแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นเองเพราะว่าจะปรับโทษอย่างอื่นตามพระวินัยก็ไม่เข้าเกณฑ์นะแต่ถ้าว่ามันไปขวางความเจริญความสามัคคีของหมู่เข้าไปอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตัดสินให้ออกจากหมู่ไปเท่านั้นเองแต่ว่าในพุทธศาสนานี่มันมีการยืดยุนถ้าพระองค์ใดไม่ต้องอาวัตถึงที่สุดแล้วอย่างนี้เพียงแต่ถูกอัปเปหิออกไปจากหมู่ถ้าหากว่ารู้สึกตัวเมื่อใดเห็นโทษของตัวเองว่าตนนั่นเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ไม่เคารพต่อสง
จริงรู้ตัวแล้วมาขอสารภาพความผิดต่อสงฆ์ยอมผิดยอมรับโทษสุดแล้วแต่สงฆ์จะลงโทษอย่างไรอย่างนี้แล้วพระศาสดาก็ทรงวางระเบียบไว้ให้สวดยติกรรมรับพระองค์นั้นเข้าหมู่นี่มันมีคำสวดอยู่ตามเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้หลักของการบริหารนี่ ไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นจะไม่เอื้อเฟื้อไม่มีการยืดหยุ่นเลยไม่ใช่มีอยู่นะมีอยู่ดูตั้งแต่พระฉันนะเถระที่เป็นคนเลี้ยงม้าของพระองค์แต่ก่อนนะเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชก็เสด็จออกตามแล้วเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วฉันนะนี่ก็ออกบวชตามพระองค์พอบวชมาแล้วก็ถือว่าตนเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระศาสดามาตั้งแต่ก่อนพระองค์เสด็จออกบวชก็ทำท่าแข็งกระด้างกระเดื่องไม่เคารพอ่อนน้อมต่อใครพระองค์ก็เรียกมาตักเตือนโดยดีเมื่อตักเตือนแล้วเพื่อนก็นิ่งอยู่เถอะคันแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำอย่างนี้แล้วสงฆ์ทั้งหลายก็เกรงใจวะนี่เมื่อพระศาสดาไม่ตรัสอะไรแล้วสงฆ์ทั้งหลายก็ปล่อยให้ท่านแสดงบทบาทของท่านไปอย่างนั้นเนี่ยจนว่าเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระองค์เจ้าจึงได้ทรงรับสั่งแก่สงฆ์ว่าเมื่อเราตถาคตยังทรงพระชนมชีพอยู่นี่นะพวกท่านทั้งหลายจักทรมานฉันนะภิกษุนี้ไม่ได้หรอกว่างั้นเพราะเขาถือว่าเขาเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของเราตถาคตมาแต่ก่อนเขาจึงไม่อ่อนน้อมต่อใครว่างั้นแต่ถ้าเมื่อเราตถาคตล่วงลับไปแล้วให้ลงพรหมทันแก่ฉันนะภิกขุนี้แล้วฉันนะภิกขุจะได้รู้สึกตัวเนื้อจะเป็นผู้หลุดพ้นในภายหลังพระองค์เจ้าทรงให้นโยบายแก่สงฆ์ไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วสงฆ์ทั้งหลายจึงได้ลงพรหมทันแก่ฉันนะภิกษุลงพรหมทันหมายความว่าประกาศสงฆ์ทั้งหลายว่าฉันนะภิกขุนี่จะทำดีหรือทำชั่วอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของท่านโดยตรงเลยสงฆ์ไม่ยอมรับรู้แล้วก็สงฆ์ไม่ยอมร่วมฉันร่วมนอนร่วมสังฆกรรมอะไรต่ออะไรด้วยมันก็แล้วแต่ท่านจะอยู่ยังไงขอให้สงฆ์ได้รับรู้ไว้นี่เมื่อสวดประกาศกันขึ้นอย่างนั้นแล้วสงฆ์ทั้งหลายก็เลยไม่เอื้อเฟื้อต่อท่านพระฉันนะท่านพระฉันนะก็ว่าเวรอยู่ผู้เดียวอ่ะทีนี้เมื่อเกิดว่าเวรขึ้นมาจึงได้นึกถึงความแข็งกระด้างของตัวเองที่ล่วงแล้วมาจึงรู้สึกเห็นโทษของความกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนเน่อต่อสงฆ์นั่นแหละเมื่อท่านรู้สึกตัวนั้นท่านก็ปลีกจากหมู่ไปอยู่ที่สงบสงัดตั้งใจทำความเพียรลงไปเจริญสมถะวิปัสสนาไปในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จอรหัตตผลเมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็มานึกมาปรารภประจักษ์ขอขมาโทษต่อสงฆ์ที่ได้ประมาทล่วงเกินคณะสงฆ์มาแต่ก่อนบัดนี้ดูมันจิตเป็นท่านพระอานนท์เนี่ยได้พูดว่าเมื่อท่านสำเร็จอรหัตตผลแล้วบรรดากรรมชั่วทั้งหลายที่ท่านประมาทต่อสงฆ์มานั้นก็เป็นอโหสิกรรมไปในตัวเลยก็ไม่จำเป็นต้องขอขมาต่อสงฆ์อะไรเลยนี่ทีนี้ถ้าหากว่า
ท่านปัจฉนะนั้นไม่สำเร็จอรหัตผลนี่ต้องมีโทษติดตัวอยู่จำเป็นต้องขอขมาต่อสงฆ์ให้เข้าใจอย่างนั้นนั่นเฉพาะที่ท่านผู้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะว่าท่านละกรรมดีกรรมชั่วอะไรหมดไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจแล้วเหตุฉะนั้นจึงไม่มีผลอะไรถึงจะขอขมาหรือไม่ขอขมามันก็ไม่มีผลตอบสนองอะไรเลยเพราะถ้าไม่ยึดถืออะไรแล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสในความถือตัวถือตนความแข็งกระด้างกระเดื่องนี่เป็นอุปสรรคต่อมรรคต่อผลต่อทางพ้นทุกข์โดยตรงขอให้เข้าใจกันดังนั้นผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วปรารถนาอยากพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วก็ต้องลดละลงและทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ถือมั่นไว้ในใจลดตนลงสู่ธรรมสู่วินัยหมายความว่าอย่างนั้นแหละประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมอย่างนี้นะเราก็รู้เมื่อรู้แล้วเราก็วางตนลงให้มันเป็นธรรมนั้นอย่างนี้นะประพฤติอย่างไรจึงเป็นพระวินัยเมื่อพิจารณาเห็นแล้วต้องวางตนลงอย่างนี้มันจึงเป็นวินัยได้การประพฤติให้เป็นวินัยนั้นต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอคอยระมัดระวังความผิดความพลาดในการทำการพูดของตนแต่ละวันแต่ละคืนไปอย่างนี้นะต้องมีสติคอยระมัดระวังอยู่อย่างนั้นระวังมันจะพลั้งเผลอไปล่วงวินัยอะไรต่ออะไรเข้าไปอย่างนี้นะประพฤติตนให้ตรงต่อธรรมะเช่นอย่างการแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตนอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าความประพฤติเป็นธรรมแล้วก็ความเป็นผู้วางตนให้เข้ากันได้กับผู้น้อยกว่าตนตนก็ไม่แข็งกระด้างต่อผู้น้อยกว่าตนต้องวางตัวให้เหมาะสมเมื่อสมาคมกับผู้ที่น้อยกว่าตนถึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักธรรมะรู้จักดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมะมันต้องให้เข้าใจนี่แหละการศึกษาเราเรียนธรรมะนะเมื่อเรียนท่องจำได้แล้วอย่างนี้เราก็เอามาใช้กันแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้นั้นมันมีอยู่ในใจเราอย่างนี้ถึงเวลาที่เราควรจะประพฤติทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อนึกถึงทำอย่างนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็วางตนเนี่ยคือว่าแสดงกิริยากายวาจาให้เป็นไปตามธรรมนั้นแต่ถ้ามันไม่รู้ไม่มีธรรมะอยู่ในใจอย่างว่านั้นแล้วฉะนั้นเมื่อเวลามีเหตุว่าควรจะประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ก็ประพฤติไม่ได้เพราะความรู้ธรรมไม่มีเมื่อจิตมันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้นะมันก็ทำไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ทำไม่ได้อย่างเช่นการกราบการไหว้แก่บุคคลที่ควรกราบควรไหว้อย่างนี้นะแต่ถ้าจิตมันไม่รู้ว่าการไหว้การกราบนี่มันมีความหมายอย่างไรเมื่อมันไม่รู้ความหมายนั้นมันไม่ยอมกราบในคนเราอย่างคนที่เขาไม่เคยกราบพระกราบเจ้านั้นก็เพราะเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่ากราบนั้นมีความหมายยังไงอย่างนี้นะเมื่อมันไม่รู้มันก็ไม่ยอมทำมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนหรือพระเนนบางรูปบางร่างเขาอาจจะกราบไปตามหมู่เฉยๆอย่างนี้ก็มีอาจจะไม่รู้ความหมายก็มีอย่างนี้แหละความหมายของการกราบที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้กราบไหว้กันตามอาวุโส
อย่างพระอย่างนี้เนี่ยถ้าพรรษาเกินกันเพียงแค่พรรษาสองพรรษาสามพรรษาเท่านี้นะตามระเบียบวินัยนะเพียงแต่แค่ยกมือไหว้กันเท่านั้นแหละไม่ถึงกับลงกราบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพรรษามากกว่ากันสี่ห้าขึ้นไปแล้วก็อันนั้นกราบไหว้ถูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี้ถ้าเป็นชั้นคฤหัสถ์กับพระอย่างนี้นะคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าพระนั่นเป็นเนื้อนาบุญของตนยกไว้ที่สูงอย่างนี้เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์จึงมีแต่กราบพระฝ่ายเดียวพระไม่ได้ไหว้ไม่ได้กราบพระไม่ได้กราบคฤหัสถ์นี่เพราะว่ามันคนละชั้นกันเป็นอย่างนี้ความหมายนะที่ความหมายอย่างลึกซึ้งลงไปการกราบการไหว้บุคคลที่ควรกราบควรไหว้หรือการกราบปูชนียวัตถุที่ควรกราบควรไหว้อย่างนี้ก็เพื่อลดละทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างกระเดืองลงไปให้เบาบางไปจากจิตใจเผื่อว่าตนจะได้ความบกพร่องของตนจะได้เป็นธรรมเป็นวินัยจะได้น้อมกายวาจาจิตลงสู่ธรรมสู่วินัยได้ง่ายได้นี่มันประกอบกันไปอย่างนี้แหละธรรมกับวินัยต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันไปอยู่อย่างนี้ดังนั้นขอให้พากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทั้งที่ไม่ใช่นักบวชเป็นคฤหัสถ์ก็ดีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รักต่อผู้ใหญ่ต่อบุคคลที่ควรเคารพนอบน้อมอย่างนี้มันก็เป็นคุณธรรมอันดีงามของชาวพุทธหรือแสดงออกถึงบุคคลผู้มีบุญกุศลผู้มีใจทรงไว้ซึ่งธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลอย่างนั้นถ้าบุคคลที่ไม่มีธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจอย่างนี้มันก็ต้องมีอกุศลขึ้นมาแทนอยู่ในใจถ้ามีธรรมอันเป็นอกุศลอยู่ในใจแล้วมันก็ทำให้ใจแข็งกระด้างกระเดื่องไอ้เรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องทำที่ไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ใจแข็งกระด้างกระเดื่องไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำนี่ไม่รู้จักบุคคลที่ควรเคารพหรือไม่ควรเคารพไม่รู้จักบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่รู้ไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนธรรมวินัยหรือการสดับตรับฟังนี่นะสมควรแท้ชาวพุทธทั้งหลายนะเมื่อเรารู้ธรรมเหล่านี้แล้วเราไปประพฤติฝึกกายวาจาใจของตนให้ตรงตามธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่ผู้นั้นก็เป็นคนดีขึ้นได้จริงๆเป็นคนดีถ้าพูดถึงอานิสงส์ที่จะพึ่งอำนวยให้หากว่ายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเกิดไปชาติใดก็ไปเกิดในตระกูลสูงอานิสงส์ที่บุคคลแสดงความเคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์หรือผู้มีพระคุณอื่นๆซึ่งเราจะควรเคารพนอบไหว้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วระเบียบของพระก็เป็นอีกเรื่องนึงระเบียบของพระปฏิเกี่ยวกับญาติโยมก็อีกเรื่องนึงอย่างนี้เราก็ต้องรู้แหละมันเป็นอย่างนั้นนับว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์การที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะนับว่าได้ผลได้ประโยชน์คุ้มจริงๆที่เราสละความสุขเล็กๆน้อยๆลงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ปฏิบัติ
แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมีโอปนายิโกน้อมเอาคำสอนเข้ามาสู่จิตใจยังลงไปให้ถึงจิตใจจริงๆอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่พิจารณาลอยๆอยู่แต่ข้างนอกนั่นมันไม่ได้อันนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่นาอยู่แตกนอกๆอย่างนั้นนะมันจะประพฤติตนให้ตรงตามธรรมตามวินัยนั้นไม่ได้ต่อเมื่อเราโน้มเข้ามาสู่จิตใจเห็นแจ้งอยู่ในใจว่าธรรมะอย่างนี้นะเราควรปฏิบัติตามโดยแท้ถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วมันจะมีโทษมีทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วอย่างนี้มันก็พอใจปฏิบัติตามมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเช่นอย่างว่าหิริโอตตัปปธรรมอย่างนี้นะธรรมะสองอย่างนี้เราน้อมเข้ามาพิจารณาอยู่ในใจก็รู้ได้ว่าความละอายต่อการกระทำความชั่วนี่นะมันต้องให้เกิดให้มีแท้ๆถ้าหากว่าบุคคลไม่ทำความละอายแก่ใจในการกระทำความชั่วทั้งในที่ลับในที่แจ้งอย่างนี้มันก็ทำความชั่วได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะโอตตัปปะอย่างนี้ถ้าบุคคลไม่เกรงกลัวต่อการกระทำความชั่วนี่มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะมันก็ทำความชั่วได้คนเรานะผู้ที่ทำความชั่วไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ามันมีหิริโอตตัปปะธรรมเนี่ยอยู่ในใจเสมอเสมอก่อนจะทำชั่วพูดชั่วอะไรอย่างนี้มันก็นึกละอายใจขึ้นมาเลยเมื่อมันละอายใจมันกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็งดไม่ทำไม่พูดสิ่งที่มันชั่วชาลามกต่างๆลองพิจารณาดูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อบุคคลน้อมเข้าไปพิจารณาเนี่ยมันย่อมเห็นช่องทางปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทมันก็ได้ผลจริงๆเป็นเหตุให้ผู้นั้นละบาปได้เลยไม่ได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองเพราะมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ประจำใจเสมอๆไปอย่างนี้นี่แหละพระธรรมนะคุณค่าแห่งพระธรรมคำสอนให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเพียงได้จำได้เฉยๆเราไม่ได้น้อมเข้าไปพินิจพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจำได้เฉยๆนี่ไม่น้อมเข้าไปพิจารณามันก็ไม่รู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นข้อนี้ให้พากันเข้าใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั่นนะเบื้องต้นเราก็น้อมธรรมะเข้าไปพิจารณาให้เห็นรู้เห็นทางแนวทางปฏิบัติสักก่อนเมื่อรู้จากแนวทางปฏิบัติว่าโอ้เราดำเนินตามธรรมะอันนี้แล้วมันจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญอย่างนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติไปตามธรรมะอันที่มองเห็นด้วยใจอยู่แล้วนั้นไม่ล่วงเกินแล้วก็ไม่ให้ธรรมะนั้นมันเสื่อมไปจากจิตใจพยายามเพ่งให้ธรรมะนั้นซึมซาบเข้าสู่จิตใจให้มันได้เมื่อธรรมะแต่ละอย่างซึมซาบเข้าสู่จิตใจไปได้แล้วมันไม่ค่อยลืมเลือนแล้ววันนี้นะอันนี้แล้วธรรมะนั้นก็จะเตือนจิตในเวลาหากว่ามีเหตุอันชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งมามันจะเป็นเหตุให้ละเสียซึ่งความดีหมุนไปหาทางชั่วนี่คุณธรรมที่เราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นจะเตือนตนทันทีจะให้เกิดความละอายแก่ใจเกิดความกลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้ทันทีเมื่อมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำชั่วไม่ได้คนเราก็งดมันเป็นอย่างนั้นแหละที่บุคคลจะไปทำความชั่วได้นั้นเพราะว่า
อย่างว่านั่นแหละเมื่อเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วไอ้ทำสองอย่างนั้นไม่ปรากฏขึ้นในใจเลยอย่างนี้แล้วเมื่อทำสองอย่างนั้นหายไปความไม่กลัวความไม่ละอายต่อความชั่วมันก็เกิดขึ้นมาแทนความไม่กลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กลัวต่อความทุกข์เหล่านั้นมันก็ทำชั่วได้คนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่แหละธรรมะข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะให้พากันพิจารณาเมื่อเราเรียนมาแล้วอย่าไปอยู่เฉยๆเราได้ของดีแล้วนะการเรียนการจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะบางคนอาจจะไม่รู้จักความหมายก็ได้นี่เรียนจำมาแล้วไม่ทราบว่าจะไปทำยังไงคำสอนเนี่ยจำได้แล้วนี่อย่างนี้ก็อาจจะมีสมบัติเหมือนอย่างบุคคลได้แก้วหรือได้ทองคำธรรมชาติมาแล้วแต่ไม่รู้จักคุณค่าของแก้วและของทองคำเหล่านั้นแล้วเอ๊ะของเหล่านี้ไม่ทราบว่าจะเอาไปใช้ยังไงได้เมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ช่างเขาตีเป็นรูปพันธ์ทองรูปพันธ์อะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่รู้เลยแก้วอย่างนี้เมื่อวันได้แก้วของดีมาแล้วนี่จะเอาไปให้ช่างเขาเกียรนายให้ทำเป็นหัวแหวนบ่หรือเป็นสายสร้อยอะไรก็แล้วแต่แหละก็ทำไม่เป็นน่ะระลึกไม่ได้แก้วที่เขาได้มานั้นมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรต่อผู้นั้นเลยจะเอาไปประดับตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันทั้งรุ่นนี้จะเอาไปประดับได้ยังไงอ่ะนี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละเพียงแต่เรียนและจำได้เฉยๆอย่างนี้นะก็เพียงแต่ว่าจำธรรมะคำสอนได้เหมือนกับจำวิชาความรู้อื่นๆได้นั่นแหละก็แค่นั้นแหละแล้วการที่บุคคลไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นแนวทางปฏิบัติมันก็ลงมือปฏิบัติตามไม่ได้ก็จำไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละไปเที่ยวอวดพูดอวดคนโน้นคนนี้ไปว่าตนนั้นจำธรรมะคำสอนได้มากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่ความประพฤติไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยที่ตนเรียนตนจำมาอย่างนี้นะมันก็ใช้ไม่ได้เลยขอให้พานเข้าใจดังนั้นการที่เรามาอยู่ป่ามาอยู่สถานที่สงบสงัดห่างไกลจากหมู่ชนหมู่มากพลุกพล่านไปมาอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับที่เราจะมาพยายามฝึกจิตใจของตนให้เป็นธรรมเป็นวินัยได้เป็นอย่างดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะคำว่าเป็นวินัยก็คือความสำรวมนั่นเองเนี่ยความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตัวอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไม่ลืมตนนะหรือว่าตนเข้าสังคมไหนตนจะพูดเรื่องอะไรมันจึงจะเหมาะสมกับสังคมนี้แล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนซะก่อนเมื่อรู้ว่าการที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมมันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้แล้วก็จึงค่อยพูดออกไปถ้าพิจารณาเห็นว่าการพูดอย่างนี้ออกไปแสดงกิริยาอย่างนี้ออกไปสังคมจะรังเกียจจะไม่มีใครเห็นดีด้วยอย่างนี้เราก็ไม่พูดแล้วไม่แสดงออกซึ่งผมคิดความเห็นอย่างนั้นเช่นนี้สังคมก็ไม่รังเกียจเราเลือกพูดแต่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในสังคมถ้ายังนึกถึงเรื่องอะไรไม่เห็นก็นั่งนิ่งอยู่ซะก่อนอย่าไปคิดว่าเรานี่เพื่อนจะตำหนิเอาว่าไม่ฉลาดพูดฉลาดจ้าอะไรเลยแล้วก็นึกได้อะไรก็พูดพรามออกไปอย่างนั้นเลยอย่างนี้ไม่ถูกอะไม่ถูก
ไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์แบบนั้นนะวิสัยของนักปราชญ์นี่ก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็ต้องคิดต้องพิจารณาเหตุผลในเรื่องที่จะทำจะพูดนั้นให้ถ่องแท้ซะก่อนเพราะความคิดนี่มันว่องไวมากบางทีนะแล้วกำหนดเพียงไม่ถึงนาทีก็รู้เรื่องนั้นแล้วโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้หรือไม่ถึง 2-3 วินาทีก็รู้ได้เรื่องบางเรื่องนั้นนะในเมื่อบุคคลผู้มีเชาว์มีความคิดว่องไวหมายความว่าฝึกตนมาฝึกความคิดความนึกอะไรให้ว่องไวให้ทันกับการกับเวลาอันนี้ก็สำคัญน่ะนั่นแหละเมื่อเราฝึกตนให้มีเชาอยู่ในใจนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามแล้วมันก็ได้ประโยชน์จริงๆทำชีวิตของผู้นั้นให้เจริญรุ่งเรืองไปทำชีวิตของผู้นั้นไม่ให้ตกต่ำมีแต่ทางเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อคนผู้ประมาทแล้วนะไม่ได้เอาใจใส่เลยบางทีฟังไปแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่ได้สนเลยว่าท่านแสดงเรื่องอะไรให้ฟังไม่ได้ไปกำหนดกำนาพินิจพิจารณาภายหลังมันก็ลืมเลือนไปหมดฟังแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ฟังเลยอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะฟังอยู่สักกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อฟังแล้วอย่างนี้กำหนดหัวข้อได้แล้วอย่างนี้เราไปนั่งภาวนาไปหรือว่านั่งสู่ที่สงบสงัดก็วิตกวิจารลงไปดูท่านที่แจงแสดงธรรมะอะไรให้ฟังบ้างวันนี้เรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญอย่างนี้นะตนระลึกได้ไหมอย่างนี้ก็ลองดูอ่ะนั่นเองก็ทบทวนดูแต่อย่างน้อยมันต้องได้แหละมันต้องได้เรื่องหนึ่งถ้าเป็นผู้เอาใจจดจ่ออยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันต้องได้เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องนี่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้กำหนดเอาได้ฟังธรรมะแต่ละครั้งแล้วจำหัวข้อธรรมได้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปนั่นหลายครั้งเข้าไปมันก็จำความรู้มันก็หลายขึ้นแล้วลงมือปฏิบัติตามนั้นมันก็ดีไปเรื่อยๆนะคนเรารับรองว่าดีแน่อย่างที่พูดในวันนี้แหละอย่างนี้นะวินัยทำตนให้เป็นวินัยอย่างนี้ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะอยู่ทุกอิริยาบถเพื่อระมัดระวังไม่ให้ล่วงทำไม่ให้ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆอย่างนี้นะถ้าผู้ใดปฏิบัติตามนี่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้ต้องอาบัติอาชีอะไรต่อไปแล้วก็รู้ตัวอยู่มันจะไปต้องยังไงล่ะไม่ต้องแต่ถ้าหากว่าเผลอสติไม่ใส่ใจว่าจะสำรวมระวังรักษากายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติไม่ได้ตั้งใจลงอย่างนี้อย่างนี้เผลอๆมันก็อาจล่วงพุทธบัญญัติได้โดยไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้ได้ชื่อว่าขาดสติวินัยไปสติวินัยเนี่ยมีสติเป็นวินัยสำคัญมากให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใดมีสติเป็นวินัยประจำตัวอยู่เรื่อยๆไปไม่ค่อยทำผิดทำพลาดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นมักจะเป็นผู้มีความสงบระงับมากนี่ที่ท่านเรียกว่าคณะโสภโนคุณว่าแปลว่าผู้ทำหมู่ทำคณะให้งดงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มาต่างคนต่างมีสติเป็นวินัยเหมือนกันแล้วอย่างนี้นะต่างคนต่างสำรวมระวังตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะ
มันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องชั่วร้ายเรื่องไม่ดีมันก็ไม่เกิดแล้วข้อวัดปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่บกพร่องเพราะมีสติระลึกได้อยู่นี่ถึงเวลานั้นทำข้อปฏิบัติอันนั้นถึงเวลานั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อระลึกได้อยู่นี่มันก็ต้องทำกิจวัตรปฏิบัติอันนั้นให้ตรงตามเวลาให้ได้ไปมันก็ไม่มีทางบกพร่องนั่นเราก็อยู่กันโดยสันติสุขสิบัดนี้นะนั่นเองเมื่อปรับปรุงทางวินัยให้เรียบร้อยดีแล้วอย่างนี้มาพยายามปรับปรุงจิตใจให้เข้าถึงความสงบระงับเช่นนี้มันก็ไม่ยากลำบากอะไรนะเมื่อมีสติเป็นวินัยไม่ให้ความผิดความพลาดบังเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ได้เศร้าหมองขุ่นมัวอะไรจิตใจก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะดังนั้นเมื่อมาทำสมาธิภาวนาเข้าไปกำหนดจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็ไม่ฟุ้งไปทางไหนอ่ะเพราะมันไม่มีเรื่องที่จะรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเมื่อเรากำหนดโน้มลงสู่ความสงบมันก็สงบลงไปโดยลำดับใจถึงมันจะมีอารมณ์อะไรบางเกิดขึ้นบ้างมันจะเผลอคิดอะไรบ้างก็เรื่องที่คิดก็ไม่รุนแรงอะไรเป็นเบาๆไม่มีอิทธิพลอะไรพอเราเพ่งเข้าไปแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ดับไปจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนี่แหละการฝึกตนให้พึงพางเข้าใจมันเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ให้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนนะขั้นตอนเบื้องต้นก็ฝึกสำรวมกายวาจาอย่าให้ผิดให้พลาดไปจากทำจากวินัยขั้นที่สองก็พยายามฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบให้ได้ขั้นที่สามฝึกหัดคิดวิจารณ์พิจารณาเหตุผลเรื่องนั้นๆให้กระจ่างแจ้งขึ้นในใจเราต้องการจะรู้เรื่องอะไรล่ะก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเมื่อความว่าเรายังไม่รู้เรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นลองดูเมื่อพิจารณาไปเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วการพิจารณาเรื่องนั้นๆมันก็กระจ่างขึ้นค่อยกระจ่างขึ้นมาโดยลำดับเพราะอาศัยจิตตั้งมั่นนั่นแหละเป็นรากฐานของปัญญาให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอย่างนี้พิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นแจ่มแจ้งได้หรอกเห็นก็เห็นไปมัวมัวไปอย่างนั้นแหละตัดสินใจอะไรลงก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าสิ่งนี้ควรละมันก็ละไม่ได้ถ้าใจมันอ่อนแอใจไม่ตั้งมั่นนะนั่นเองถ้าเมื่อใจตั้งมั่นด้วยดีอย่างนี้แล้วปัญญาพิจารณาเห็นว่ากิเลสอย่างนี้นะมันยังมีอยู่ในจิตใจควรละมันอย่างนี้แล้วก็กำหนดละกันไปเรื่อยๆมันก็ละได้อย่างนี้แหละมันก็ละได้เบาบางไปได้เพราะว่าใจมันตั้งมั่นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอันปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการประกอบอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยอาศัยฝึกคิดฝึกวิจารณ์เหตุผลต่างๆแต่วิจารณ์อยู่ในกรอบแห่งเหตุแห่งผลนะเรื่องใดที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเราไม่ต้องคิดมันอย่างนี้เรากำหนดเอาแต่เรื่องที่มันมีเหตุมีผลเพียงพอแต่เรายังไม่รู้เหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเรื่องที่เหตุผลไม่เพียงพอไอ้ที่เล่าลือกันมงคลตื่นข่าวว่ามีเทวดาอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีพระภูมิเจ้าที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้มีเคาะมีเค้นอะไรอยู่ในตัวคนหมู่นี้นะก็มันเหตุผลพิสูจน์ไม่ได้เลยนี่
เหตุผลไม่เพียงพอเพียงแต่สมมุติว่ากันเอามาเฉยๆอย่างนี้แต่เมื่อมาพิสูจน์ดูเหตุผลแล้วเหตุผลไม่ปรากฏไม่แจ่มแจ้งไม่ทราบอยู่ที่ไหนนี่สิ่งเหล่านั้นนะอันนี้อันเรื่องเช่นนั้นนะไม่ควรเอามาคิดให้เป็นให้มันเสียเวลาเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาให้คิดให้แจ่มแจ้งขึ้นมาได้ก็เป็นอันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปนับถือสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่นับถือไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจมันสิ่งใดที่เรานับถือว่าเป็นธรรมของจริงอย่างนี้เราก็ใส่ใจเรื่องนั้นให้มากๆเข้าไปอย่างนี้แหละเช่นอย่างธรรมของจริงสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่เราควรเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยทีเดียวและที่พระองค์แสดงอริยสัจสี่ยกทุกข์ขึ้นเป็นเบื้องต้นนะมันมีเหตุผลอย่างไรพระองค์เจ้าจึงยกทุกข์ขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะเราตั้งกระทู้ขึ้นถามตัวเองนะตัวเองจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนี่อย่างนี้แหละเมื่อหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นจริงมันก็ต้องวินิจฉัยได้ที่พระองค์เจ้าทรงยกทุกข์ขังอริยสัจจังขึ้นก่อนนั้นก็เพราะเหตุว่าทุกข์นี่มันเห็นได้ง่ายๆอยู่แล้วเจ็บนู่นปวดนี่ก็เป็นทุกข์หิวข้าวกระหายน้ำก็เป็นทุกข์อะไรต่ออะไรได้สมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจอะไรก็เป็นทุกข์นี่การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์หมู่นี้นะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเห็นได้ตรงๆเลยความทุกข์เนี่ยเวลาเจ็บไข้ไม่สบายมาโรคกำเริบขึ้นมาอย่างนี้นะก็ทุรนทุรายหาความสบายใจไม่ได้เลยสบายกายก็ไม่มีไอ้ความแก่ความชราครอบงำเข้ามาอย่างนี้ร่างกายก็อ่อนแอไม่มีกำลังเรี่ยวแรงลุกขึ้นก็ยากนั่งลงก็ยากเดินไปก็ยากเดินไกลก็เหนื่อยอ่อนเพลียเพราะกำลังเรี่ยวแรงมันหายไปหลายแล้วก็หมู่นี้มันแต่เรื่องอาการของทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อบุคคลผู้ใช้ปัญญาพิจารณาลงไปมันก็เห็นอาการของทุกข์ไปเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะว่าไงบ่นี่โอ้ร่างกายนี่มันก็มีแต่ทุกข์มันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานะเมื่อเบื่อหน่ายมันทำยังไงเราจึงจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้อย่างนี้ก็สาวหามันต้องมีเหตุมีปัจจัยพาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมาเหตุปัจจัยอันสำคัญก็คือตัณหาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นแหละในอริยสัจที่สองนั่นนะตัณหาความทะยานอยากเบื้องต้นนี่ก็ทะยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มองเห็นด้วยตานี่แหละก่อนนะมองเห็นด้วยตาเป็นต้นเนี่ยก่อนนะเมื่อไม่รู้เท่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ไม่ชอบใจมันก็เกลียดชังขึ้นมาในใจนี่ตัณหาแปลว่าความอยากอยากเกลียดชังก็เป็นตัณหาอยากรักใคร่ยินดีก็เป็นตัณหานี่อะไรต่ออะไรเจ็บไข้ได้ป่วยลงอยากให้มันหายไม่อยากให้ตายเร็วอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็ล้วนจะเป็นตัณหาทางนั้นแหละก็แปลว่าความอยากนี่นั่นเองทีนี้คำว่าที่ทรงสอนในละตัณหานั่นยกตัวอย่างเช่นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะเมื่อหมอวางยายังไงมันก็ยังไม่หายเอาไม่หายก็เลี้ยวไปก็รูปร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เราที่อยากให้มันหายมันก็ไม่หายกันถ้ามันจะไม่หายถ้ามันจะหายอย่างนี้
หมอก็วางยาเข้าไปมันก็ถูกยาโรคไข้ก็บรรเทาไปก็มีกำลังกระปี้กระเป๋าขึ้นมามันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจะไปบังคับให้มันหายอย่างรวดเร็วไม่ให้มันแตกมันทำลายอย่างนี้บังคับไม่ได้เลยเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วความอยากเหล่านั้นมันก็ระงับลงไปเมื่อตัณหาความอยากให้โรคภัยหายไปมันระงับลงไปแล้วอย่างนี้จิตใจก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายก็รู้แล้วว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราเมื่อขันธ์5ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะเพราะทุกข์มันก็มีขันธ์5นี่แหละเป็นเหตุนะอย่างนี้แต่มีจิตนี่เป็นผลคือว่าจิตแสดงความกังวลกังวายเดือดร้อนต่างๆนี่นะนั่นแหละมันพ่อไม่รู้เท่าขันธ์5นั่นอันเป็นตัวเหตุนั่นน่ะนั่นแหละมันถึงได้จิตใจได้จึงได้ลิ้นรนกังวลกังวายกระสับกระส่ายไปมาแต่ถ้าละความอยากอันนั้นซะเอ้าแล้วแต่ร่างกายนี่มันจะแตกจะดับไปมันจะแปรปรวนไปเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะเราบังคับมันไม่ได้อย่างนี้นะวางอุเบกขาลงไปซะแล้วก็สบายใจนะตัณหาความทยานอยากดับไปแล้วทุกข์ทางใจก็ดับลงแม้การอยากได้วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าความอยากนั้นมันจะอยู่ในวงจำกัดมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายอย่างนี้นะเช่นอยากอาหารอย่างนี้นะก็เมื่อรับประทานเสียแต่พอดีพออยู่ได้อย่างนี้พอรับประทานลงไปอิ่มแล้วก็เลี้ยวไปเลยไอ้ความอยากนั้นมันก็หายไปมันก็ระงับไปนี่เรียกว่าความอยากอยู่ในวงจำกัดแต่ถ้าหากว่ารับประทานลงไปมื้อเดียวแล้วยังไม่พอยังหิวโหยอยู่ยังอยากอยู่สำหรับผู้จำศีลอุโบสถหรือผู้เป็นนักบวชก็ดีอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้ววันนี้มันก็เป็นทุกข์ใจแล้ววันนี้เพราะว่าไปหวั่นไหวต่ออำนาจแห่งความหิวนี่เช่นอย่างว่าผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะจะเป็นคฤหัสถ์เคยรับประทานอาหารอยู่วันละ2มื้อ3มื้ออย่างนี้พอมาบวชเป็นพระเป็นเณรเข้าไปแล้วมันจำกัดตามพระวินัยตามธุดงควัตเพียงฉันมือเดียวอย่างนี้นะมันก็หิวโหยลอยแรงไปแหละแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาแรงกล้าแล้วหิวก็อดก็ทนเอาไปเพราะเราเป็นนักบวชจะไปทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะความอยากความหิวนั้นก็ระงับจากจิตใจไปคราวนี้เมื่อความอยากทางใจมันระงับไปความหิวโหยทางร่างกายมันก็ระงับไปตามกันอยู่แต่ละวันแต่ละคืนไม่มีการหิวโหยอะไรไม่นึกถึงอาหารอะไรเลยอย่างนี้แหละอย่างว่าตัณหามันเกิดจากใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นถ้าใจยุติความอยากลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นปกติไปหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ที่จะต้องทำความรู้เท่าอะไรต่ออะไรไม่แต่ขอให้ความอยากในหัวใจนี่มันดับลงเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติไปหมดเลยขอให้เข้าใจนี่แหละที่พระศาสดาทรงแสดงว่าตัณหาคือความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเราพิจารณาเราเห็นจริงตามที่พระองค์แสดงไว้ไหมอย่างนี้นะถ้าเราเห็นจริงด้วยปัญญาของเราเองมันก็แน่นอนนะความจริงมันก็อยู่ที่จิตของเราแล้วบัดนี้นะมันก็เกิดขึ้นในจิตต่อไปวันนี้เมื่อตัณหามันดับลงไปทุกข์ทางใจก็ดับก็รู้ว่าโอ้ทุกข์นี่มันดับคือตัณหาความอยากของจิตนี้มันดับลงแล้วทุกข์ก็ดับมันก็มีเท่านี้เลยความทุกข์มันเกิดจากตัณหาของจิตนี่โดยตรงอย่างนี้นะ
มันก็รู้จักที่ดับของทุกข์แล้ววันนี้นะอ๋อดับที่ตรงจิตนี้จิตไม่อยากไม่หิวซะแล้วทุกข์อันนี้มันก็ดับไปนี่ท่านเรียกว่ารู้จักที่ดับทุกข์วันนี้ก่อนที่เราจะมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมาสอนจิตใจได้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นนู่นมาโดยลำดับแล้วในหลักท่านก็เรียกว่าศีลนั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสำคัญนะเมื่อเป็นผู้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ได้ดีแล้วการเจริญสมาธิมันก็ไม่ขัดข้องมันก็เป็นไปได้ถึงไม่บรรลุถึงฌานสมาบัติก็เรียกว่าจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งนิวรณ์ห้าดับไปนี่ก็ใช้ได้แล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาได้แล้วนี่มันก็ต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติโดยลำดับขึ้นไปอย่างนี้แหละจนถึงขั้นปัญญาบัดนี้เมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานะกลับมาอบรมจิตอีกทีหนึ่งบัดนี้มาสอนจิตให้รู้ธรรมของจริงทั้งสี่นั้นการรู้นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อรู้แล้วอย่างนี้เราลงมือปฏิบัติตามหมายความว่าอย่างนั้นเอาทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าอย่างนี้นะเมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็กำหนดจิตให้รู้เท่าอดกั้นทนทานไม่แสดงอาการหวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนั้นนี่เลยว่าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้รู้แล้วว่าทุกข์นี่นะเป็นของที่ควรกำหนดรู้เท่าไม่ใช่ละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นั่นก็มีอยู่ตราบนั้นเป็นอย่างนั้นเอ้าสมุทัยคือตัณหาเป็นสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ละอย่างนี้เราก็เพียรละมันเอาความอยากอะไรมันยังมารบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เนี่ยเราก็ภาวนาเพ่งใจสงบแล้วก็สอนใจให้เบื่อให้หน่ายต่อความอยากความหิวต่างๆหมดนี่มันเมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็ละได้ถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายมันยังชอบกับตัณหาความอยากความหิวอันนั้นอยู่มันก็ละไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องหาอุบายมาสอนจิตนี่หลายอย่างหลายประการให้เห็นโทษแห่งตัณหาเหมือนอย่างพระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธภาษิตไว้นัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอย่างนี้นะเมื่อเรามาพิจารณาตามพุทธภาษิตนี่โอ้ไอความอยากในหัวใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ยับยั้งความอยากนี้ด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาแล้วมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆมันจะเหมือนอย่างน้ำมหาสมุทรทะเลนั่นแหละ แม่มหาสมุทรทะเลนั้นมีขอบเขตมีฝั่งอยู่แต่มันกว้างใหญ่ไพศาลตัณหาความอยากแห่งใจของมนุษย์ที่ไม่มีปัญญาไม่รู้เท่ามันแล้วก็ยิ่งมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลนั้นอีกพระองค์ตรัสไว้นะนี่เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราจำพุทธภาษิตนี้ได้เอาน้อมเข้าไปพิจารณาสอนใจของตนว่าตัณหาเนี่ยมันถ้ามีสะสมมันมากเท่าใดมันก็มีความทุกข์ในใจมากเท่านั้นแหละถ้าตนเบื่อทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็ต้องละความอยากตัดทอนความอยากให้น้อยลงให้เบาบางลงอย่างนี้นะสอนใจเข้าไปอย่างนี้แน่ใจมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วความอยากมันก็ค่อยเบาลงเบาลงเลยแบบนี้นะเคยรับประทานอาหารหลายครั้งหลายหนก็รับประทานครั้งเดียวก็อยู่ได้สำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะอย่างนี้แหละเพราะว่าตัณหาความอยากภายในใจเนี่ยมันลดลงนี่ถ้าตัณหานั้นมันไม่ลดลงอ่ะมันยังวิตกอยู่สองมือสามมืออยู่อย่างนี้นะมันก็รับประทานมือเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้นี่มันอยู่ที่ใจยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าใจลดความอยากลงไปได้แล้วมันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างมาในพุทธศาสนานี่เลย
นี่พระองค์เจ้าทำให้เป็นตัวอย่างพระองค์ก็มีพระชนมายุอยู่ได้ถึง80 พรรษาก็จึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพาน อันนี้แหละให้พึ่งพากันสนใจธรรมะของจริงเนี่ยให้มากๆผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าโอ้ยบุญวาสนาเรามันน้อยเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงเหล่านี้ได้หรือเราไม่สามารถจะบรรลุได้หรอกคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจซะเลยอย่างนี้นับว่าไม่ถูกต้องเลยผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่หวังความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองยินดีติดอยู่แต่ในสมมุติบัญญัติเนี่ยสมมุติว่าเขาสมมุติว่าเราสมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติว่าสวยว่างามสมมุติว่าขี้ร้ายน่าเกลียดน่าชังสมมุติว่าสวยงามน่ารักน่าใคร่จิตใจก็ติดอยู่แต่สมมุติอย่างนี้เนี่ยมันก็ทุกข์ก็ติดตามไปอยู่นั่นตลอดไปในเมื่อความรักความใคร่ความเกลียดชังยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกข์มันก็มีอยู่ตราบนั้นเนี่ยมันก็ติดสอยห้อยตามความรักความชังเป็นเหตุความทุกข์ใจเป็นผลอย่างนี้ละใครจะไปคัดค้านได้ล่ะลองดูสิเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็แสวงหาความรักนั่นการแสวงหาไม่ใช่เป็นของง่ายวะนี่มันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากดีไม่ดีก็ไปเกิดขัดจังหวะกันเข้าหน่อยหนึ่งคนนี้ก็รักของสิ่งนั้นคนนั้นก็รักของสิ่งนั้นอันเดียวกันอย่างนี้นะก็แย่งกันนะใครดีก็ใครอยู่นั่นแหละมันแสดงถึงความทุกข์แล้วนั่นนะหมู่นี้นะมันควรพิจารณาสิผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้นี่แหละคำว่าเมื่อเรารู้ธรรมของจริงเหล่านี้แล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัณหาที่พระองค์เจ้าสอนให้ละเว้นแล้วก็เพียรละเข้าไปเมื่อละตัณหาได้หมดสิ้นทั้งหลายทุกทางใจมันก็ดับไปจิตใจก็ได้บรรลุอริยสัจธรรมโดยตรงเลยวันนี้นะเข้าถึงอริยสัจธรรมได้เลยเรียกว่าใจนั้นรู้เท่าทุกในขันธ์ 5ในตามเป็นจริงไม่หวั่นไหวแล้วในดวงจิตนั้นไม่มีความอยากแม้แต่น้อยหนึ่งอยู่เลยอย่างนี้แล้วก็ความดับทุกข์ทางจิตไม่เป็นทุกข์ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้นนี่จิตใจท่านที่เข้าบรรลุถึงอริยสัจธรรมนะแล้วข้อปฏิบัติอันใดท่านปฏิบัติมาอย่างไรแล้วทำให้ท่านเข้าถึงอริยสัจธรรมได้บรรลุอริยสัจธรรมได้ถ้าก็บำเพ็ญข้อปฏิบัติอันนั้นอยู่นั่นไม่ท้อไม่ถอยนี่ไม่ใช่ว่าเมื่อท่านผู้ได้บรรลุถึงอริยมรรคอริยผลอย่างที่ว่านั้นแล้วท่านจะทอดทุระเลยไม่ทำบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติเหมือนแต่เก่ามาอย่างนี้ไม่ใช่นะผิดหลักธรรมดาแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมของจริงแล้วนี่ผู้บรรลุธรรมของจริงมันต้องเห็นคุณแห่งธรรมเหล่านั้นในเมื่อชีวิตยังเป็นอยู่ตราบใดแล้วก็ต้องปฏิบัติไปตามแถวตามแนวนั่นแหละต้องทำไปนั่งภาวนาก็นั่งไปแต่ท่านผู้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วนั้นเมื่อนั้นท่านนั่งภาวนาท่านพิจารณาธรรมของจริงเข้าไปถึงที่สุดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่มีทางจะพิจารณาอื่นต่อไปอีกเพราะมันถึงที่สุดแล้วนี่นั่นแหละไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่บรรลุถึงอริยสัจธรรมเช่นนี้นี่พิจารณาไปแล้วมันก็ยังไม่แล้ววันละมันแล้วตัณหาเนี่ยนอนหนึ่งเผลอๆมากลับคืนมาอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้